ครับสวัสดีครับเกษตรกรครับนี่คือเครื่องรีดยางเคปชนิดประหยัดนะครับประหยัดยังไง1เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2มีเกียร์ที่โต3มีลูกกิ้งที่มีลายเป็นพิเศษนะครับ4การใช้งานง่ายนะครับเครื่องชนิดนี้มาตอบโจทย์กับเกษตรกรที่อยู่ไกลๆที่ไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วก็ต้องการทำยางเคปในวันหนึ่งสัก 2-3 ตันนะฮะหรือตันกว่าๆนะครับเครื่องอย่างนี้ใช้ง่ายวิธีใช้ก็แค่กดสวิตช์นะฮะกดสวิตช์นะฮะยกวาล์วกดสวิตช์นะยกวาล์วยกวาล์วปุ๊บนะฮะง่ายเครื่องก็ยนต์ก็ติดละโดยไม่ต้องไปหมุนนะฮะเครื่องยนต์20แรงนะครับส่วนเกียร์ก็1:50นะครับโอเครอบนี้กำลังสวยคุณสมบัติของลูกกิ้งในแคปของการทำงานใช้งานง่ายเวลาจะรีดยางหยาบก็หมุนออกมาเวลาจะรีดยางละเอียดก็หมุนเข้าไปทำให้เนื้องานนะครับสวยนะครับราคาก็ย่อมเยาเอื้อมถึงเกษตรกรก็ไม่ได้ลำบากที่จะต้องไปซื้อเครื่องที่มันราคาสูงเกินที่เราอยากจะลองทำดูนะตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์สำหรับเกษตรกรที่อยากลองทำยางเคปและอยากทำยางเคปที่มีคุณภาพดีๆออกมาช่วงยางตกต่ำเก็บไว้ตากพึ่งแดดพึ่งลมนะครับช่วงยางแพงเราก็นำออกไปขายนะครับหรือตัวนี้ทำเป็นครัวเรือนรวมกับสหกรณ์หลายๆคนทำเป็นจำนวนยางสวยๆแล้วก็ไปต่อรองโรงงานนะครับผมเชื่อว่าโรงงานเนี่ยพร้อมครับที่จะซื้อยางของท่านที่มีคุณภาพดีๆสวยๆนะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นหนึ่งก็จะมี8นิ้วนะครับ12นิ้วแล้วก็14นิ้วแต่ละเคสเนี่ยกำลังผลิตแตกต่างกันนะครับอย่าง8นิ้วก็จะทำได้อยู่ประมาณ 2.5 ถึง 3 ตันต่อ1วันนะครับ12นิ้วก็จะทำได้10ตันต่อ1วันนะครับ14นิ้วก็จะทำได้15ตันต่อ1วันนะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่มีไฟติดตั้งเครื่องยนต์ได้ทันทีถ้ามีไฟเอาเครื่องยนต์ออกเอามอเตอร์ชนได้ทันทีอันนี้ถ้าพูดถึงมีไฟเครื่องชนิดนี้ถ้าเป็นไฟฟ้าใช้มอเตอร์แค่15แรงครับสบายสบายประหยัดไฟแน่นอนนะครับถ้าเป็น12นิ้วใช้มอเตอร์30แรงสบายสบายประหยัดไฟแน่นอนครับกำลังก็เหลือถ้าเป็น14นิ้วก็ใช้30แรงเหมือนกันครับสบายสบายนะฮะเพราะไม่จำเป็นต้องใช้มอเตอร์ที่ใหญ่มากนั่นคือข้อต้นทุนของเกษตรกรพอเราใช้มอเตอร์ที่ใหญ่แรงเยอะๆนะครับค่าไฟก็จะสูงแต่ถามว่ากำลังผลิตเนี่ยใกล้เคียงกันไหมต่างกันไม่กี่ตันหรอกครับ2ตัน3ตันแต่เดือนนึงค่าไฟเนี่ยจะต่างกันมากนะครับผลิตออกมาเป็นค่าใช้จ่ายนะครับของต้นทุนนะครับครับความพิเศษของเครื่องตัวนี้เราจะสังเกตยางถุงนะฮะประมาณ50โลที่ใส่ถุงมาตามร้านยางต่างๆเนี่ยหรือ1เข่งเนี่ยใส่เข้าไปนะครับ50โลยาง3มีดจะรีดได้เหลือ42โลนะครับความยาวก็จะได้อยู่ที่3รอบที่18เมตรนะครับความยาวจะได้18เมตรนะฮะอันนี้คือยางรีดออกมาความบางก็จะอยู่ราวๆ10มิลนะครับก็จะรีดยางออกมาแล้วจะเห็นผิวยางเลยนะครับว่ามันจะสะอาดนะฮะสะอาดดูแล้วสะอาดเลยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากับเครื่องรีดยางเคปที่แบบรีดยางเอาน้ำออกกับเครื่องที่รีดยางเคปแบบชนิดพรีเมียมเนี่ยจะต่างกันจะเห็นเนื้อยางหรือชิ้นงานหรือความสวยเนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนมากครับถ้าลองเทียบกันดูแล้วนะครับครับผมแต่ละรุ่นนะฮะอย่างรุ่น8นิ้วความสามารถในการรีดยางก็จะได้อยู่ประมาณวันละ2ถึง3ตันนะครับอันนี้คือแม็กซิมัมของเขาแล้วนะฮะการรีดยางเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะฮะถ้าเราอยากจะได้รีดเยอะๆเราผมขอแนะนำนะครับต้องใช้เรียงกันหลายๆเครื่องเพื่อลดคอสลดขั้นตอนเขาเรียกว่าใช้แบบออโต้เลยครับเมื่อเราไปรอรับที่ปลายทางตรงนี้กำลังผลิตเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแล้วแต่ที่จะดีไซน์เรารับดีไซน์ให้นะครับว่าจะตั้งยังไงเครื่องวางยังไงตรงไหนดี
ทำยังไงถึงกำลังผลิตจะออกเท่าไหร่ตรงนี้เรารับให้คำปรึกษานะครับ